จะคมตาหลับได้ลงยังไงคือไงมันอิจฉาทำไมมีคนที่เขาดีกว่าได้ยินแต่คำนั้นมันกลายเป็นเพลิงที่รุมที่เราที่เผาหัวใจทุกคืนวันถ้าเขาไม่เจ็บก็ไม่มีจบอย่างนี้มีว่าต้องแลกอะไรก็จะไม่พ่ายแพ้มีสนวิธีมีแค่ว่าจะแล้วหรือดีเพราะฉันต้องได้มันมาฉันรู้แค่ฉันจะมีให้เนื้อใครเป็นปมในใจไม่มีวันปล่อยวางจนกลายเป็นคนคุยคว้าทุกอย่างเพื่อซ่อนความอ่อนแอแสดงให้ดูมีเพียรพร้อมถึงแม้มันปลอมก็ตามแต่จะต้องเป็นหนึ่งจะต้องยืนหนึ่งอย่างนี้มีว่าต้องแลกอะไรก็จะมีพ่ายแพ้มีสนวิธีมีแค่ว่าจะแล้วหรือดีเพราะฉันต้องได้มันมาฉันรู้แค่ฉันจะมีให้เหนือใครคนอย่างฉันขาดได้ไม่ยอมให้ยามผิดอย่างไรจะทำไม่กลัวสิ่งใดเมื่อไม่ชอบจะเป็นที่สองก็จำเป็นต้องรักเล่นเน็ต1กิกพร้อมดูหนัง HBO Go เริ่ม629บาทมาค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะพี่ชอดค่ะโอ้ค่ะวันนี้เราจะคุยกันกับใครคะพี่อ้อยก็ต้องเป็นตัวเอกของเรื่องอะค่ะคือต้องเป็นตัวเอกที่มีหลายคนบอกว่าสงสารและบ้างก็บอกว่าเฮ้ยเริ่มไม่น่าสงสารแล้วนะทำไมไม่รู้จักสู้คนบ้างเลยก็เลยรู้สึกว่าลำคาญใช่ต้องคุยกันแล้วล่ะค่ะอ้าวเราลำคาญคนดีกันเหรอเนี่ยอาจจะต้องดีแต่ไม่เกินไปอ่ะโอเคมาเลยจ้ารถเมย์สวัสดีค่ะ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 ชื่อขวับตุ้งในเทคโนโลยีจริงเลยอ่ะคนหนึ่งอยู่จริงๆอีกคนหนึ่งอยู่แม่สอดแล้วอีกคนอยู่ในรถก็ไปอยู่บนรถค่ะจริงๆค่ะน้องปลีค่ะทำไมถึงแบบว่าช่างเป็นคนที่อดทนอะไรขนาดนี้พี่ว่าเป็นคนดีแล้วแบบว่าดีถึงขั้นสุดอ่ะสุดไปมากกว่าดีอีกแล้วตอนนี้เป็นยังไงหลายคนพูดถึงบทนี้ยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างรถเมย์คือจริงๆถ้าถามตัวรถเมย์เอาตัวกับตัวละครปลีก่อนนะคะคือจะบอกว่าปลีเนี่ยเป็นผู้หญิงคนนึงที่ค่อนข้างแบบมีความอดทนสูงมากใช้คำนี้สูงมากหลายคนก็ถามรถเมย์ว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี้ยในสังคมทั่วไปของเมืองไทยแล้วทั้งโลกเนี่ยมันมีผู้หญิงที่เป็นคนแบบนี้อยู่อีกจริงหรือเปล่าเป็นคำถามที่ได้ยินบ่อยมากแล้วทำไมคุณถึงไม่สู้ล่ะอะไรแบบนี้เหตุผลจริงๆถามตัวรถเมย์ว่ายังมีคนแบบนี้อยู่บ้างนะคะไม่ได้บอกว่าไม่มีเลยมีอยู่แต่ว่าณป
ัจจุบันโลกเปลี่ยนไปผู้หญิงสามารถที่จะดูแลตัวเองได้มากขึ้นผู้หญิงที่จะสามารถลุกขึ้นมาแบบทำอะไรเองได้เลี้ยงลูกได้แบบคนเดียวโดยที่ไม่จำเป็นต้องแบบมีสามีอยู่ก็ได้บางคนก็เป็นกลุ่มแบบนั้นดังนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะทำให้หลายๆคนที่ดูละครเนื้อในแล้วเห็นบทปลีจะรู้สึกอึดอัดและรำคาญรถเมย์ได้ยินบ่อยมากจริงๆอันนี้จริงๆนะรถเมย์ถ้าแบบได้มาอยู่เป็นพี่อ้อยพี่ช็อตเนาะเราทำรายการตัวต่อตัวกันนะพี่อ้อยใช่ใช่ใช่ว่ามีผู้หญิงแบบนี้คือมีคนที่ใช้ความอดทนแบบอย่างไม่สมควรเนี่ยเยอะมากๆเยอะมากที่มันหนีจริงๆถูกทุบตีทำร้ายทั้งร่างกายทั้งจิตใจแต่สุดท้ายก็วนกลับไปแบบให้อภัยทุกทีเนี่ยเราเจอกันอยู่ทุกวันเลยในที่เราคุยกันอยู่เพราะฉะนั้นยืนยันของผู้หญิงจริงๆไม่ว่าเยอะมากไม่ว่าวันนี้สังคมจะเป็นยังไงเมื่อผู้หญิงจะเก่งขึ้นแค่ไหนแต่สุดท้ายเนาะมันก็ยังแบบเราก็ยังแพ้ใจอยู่อ่ะแต่ว่าจริงๆจริงๆแล้วต่างอย่างพี่ดูเนื้อในยาวๆมาเนี่ยพี่รู้สึกว่าในบทหลายๆอันมันทำให้หลายๆคนฉุกคิดนะพี่มีหลายๆคนที่เหมือนกับปีในเรื่องอ่ะแล้วถึงถามว่าอยู่เพื่อลูกอ่ะเคยถามลูกหรือเปล่าว่าเขาอยากให้เป็นแบบนี้ไหมพี่ว่าคำถามเนี้ยไม่ใช่ถามแค่ปีคนเดียวนะอาจจะถามใครต่อมีใครอีกเยอะแยะมากมายที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วก็บอกว่าที่เราทำไปเพราะเราเนี่ยรักลูกไงเลยถึงยอมทนอ่ะซึ่งอย่างถ้าเป็นพี่ไอ้พี่ช็อตฟังเนี่ยจะรู้ว่าบางทีไม่ใช่นะบางทีเรารักตัวเองแหละคือเรารักเลยพยายามยื้อเขาไว้โดยคิดว่าอ้างลูกดีกว่าเออประมาณนี้เวลาพูดถึงว่าอยู่เพื่อลูกมาดูดีใช่อันนี้รถเมย์เห็นด้วยใช่ก็ได้อันนี้จริงๆเห็นด้วยค่ะเพราะว่าอย่างตัวเองเป็นคนเล่นเองเวลาเล่นเองเนี่ยเวลาเราเห็นตัวละครตัวเนี้ยตอนแรกๆเวลาเราเล่นเราไม่เคยคิดถึงเลยว่าเราคิดแทนคนอื่นเราคิดแทนลูกตัวเองค่ะก็เลยเหมือนมองว่าเอ้ยทุกวันนี้ที่เราอยู่เพราะเราอยากให้ลูกอ่ะมีพ่อแต่ไม่เคยถามลูกเลยว่าเฮ้ยลูกมีความสุขไหมที่อยู่แบบนี้ซึ่งจริงๆลูกอาจจะไม่มีความสุขก็ได้หรือมีความสุขก็ได้อย่างเช่นในละครเนื้อในต้องไปลองดูถึงตอนที่จะจบว่าสุดท้ายแล้ววันนึงปลีจะเข้าใจไหมว่าเอ้ยสิ่งที่เราเลือกที่จะเดินทางไปอ่ะมันเป็นสิ่งที่ทำเพื่อตัวเองเพื่อลูกหรือว่าเพื่อใครใช่ใช่มันมีอะไรในตัวปลีที่รถเมย์รู้สึกว่าแบบชอบเขาหรือมีอะไรในตัวปลีที่รถเมย์ไม่ชอบเขาบ้างคือถ้าถามรถเมย์นะความเป็นปลีที่รถเมย์ชอบคือเป็นผู้หญิงที่มีความอดทนและเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ไม่ว่าใครจะทำร้ายอะไรเนี่ยเขามีมุมมองในเรื่องนึงคือเขาให้อภัยคนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญของตัวละครปลีมากแต่ถ้าถามไออันที่เราไม่ชอบคือบางทีก็ยอมเกินไปคนเราบางทีอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องยอมคนมากขนาดนั้นเราทำได้ในลักษณะบางอย่างแต่เราต้องอาจจะแบบสู้มานิดนึงแต่ไม่ได้ทำร้ายคนอื่นแล้วทำเลวกว่าคนอื่นนะคะสู้ในแบบที่แบบเป็นคนดีอาจจะไม่ได้รอนานเหมือนในละครอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาดูละครนะคนดูจะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมไม่สู้อ่ะผ่านไปเรื่องก็ยังไม่สู้รถเมย์ก็พยายามบอกทุกคนบอกว่าถ้าสู้ตั้งแต่ต้นน่ะมันจบเลยไงคะเดี๋ยวไหนก็จะสั้นไปมันไม่สนุกถูกละครดูเพื่ออรรถรสหมายความว่าเราก็ลุ้นไปกับตัวละครตั้งแต่ต้นเรื่องว่าเขามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงเล่ามาทั้งเรื่องนั้นจริงอาจจะผ่านไปไม่ถึงปีเลยด้วยซ้ำแต่สำหรับคนดูเป็นตอนดังนั้นคนดูจะรู้สึกว่า22ตอนเฮ้ยทำไมมันนานขนาดนี้คุณไม่รู้จักสู้เหรอแต่ในชีวิตจริงบางคนอดทนเป็นปีบางคนอดทน2ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ความอดทนบางคนอดทนเป็น10ปียังมีเลยใช่ใช่เยอะแยะใช่ค่ะจ้ะแล้วเมย์คิดว่าไอ้การที่เราเป็นคนดีการเป็นคนดีมันช่วยแก้ปัญหาคนเลวได้จริงปะเอาจริงๆรถเมย์ว่าได้แต่ละคนไม่เท่ากันคือการเป็นคนดีมีความดีดังนั้นคุณมีศีลธรรมถ้าการมีศีลธรรมแล้วบุคคลที่อยู่รอบตัวเราอ่ะเขามีศีลธรรมเหมือนกันน่ะเขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีได้แต่ถ้าเกิดว่าในบุคคลต่างๆที่ศีลธรรมอาจจะมีน้อยหน่อยมันอาจจะใช้เวลานานหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนไม่ได้เลยก็ได้ดังนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยอันนี้ตอบยากเหมือนกันค่ะเหมือนต้องทำดีแต่ต้องทำให้ถูกคนน่ะเนาะใช่ถูกต้องนะคะบางคนดีแทบตายแล้วไร้ค่าถ้าบังเอิญว่าชีวิตจริงของน้องรถเมย์เจอคนอย่างเข็มอะค่ะน้องจะทำยังไงกับคนอย่างนี้ดีคะจริงๆรถเมย์น่าจะไปมาตั้งแต่ต้นแล้วคือมันตอบยากมากอะแบบคือเข็มเพชรเนี่ยด้วยความที่ปลีอะเห็นเขามาตั้งแต่สมัยที่แบบยังเด็กๆตั้งแต่สมัยที่แบบยังคบกับพี่ชาย
ใช่ค่ะเพราะว่าณวันนั้นเราอาจจะไม่เคยรู้ความจริงเลยก็ได้ว่าเฮ้ยเขาทำอะไรกับเราบ้างสิ่งที่เขาวางแผนคนดูเห็นหมดแต่ตัวละครในเรื่องคือปลีไม่ได้รู้ด้วยแต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นรถเมย์ถ้าเกิดวันนึงที่รถเมย์รู้ปุ๊บรถเมย์น่าจะไปทันทีไหมถึงว่าเราคงไม่ได้ไปทำร้ายอะไรเขาแต่วันนึงเราคงเลือกที่จะเดินออกมาจากชีวิตเขามากกว่าที่จะทนอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยก็คงไม่ยอมให้เขาแบบว่าละลายเราต่อเนาะใช่อันนี้หมายถึงถ้าเป็นตัวรถเมย์นะคงจะเป็นแบบนั้นเพราะว่ารถเมย์แบบไม่ชอบให้ใครมาทำร้ายอะไรเราแต่ถามว่าตัวเราเองเราคิดว่าเราอยากจะทำร้ายคนอื่นกลับไหมเราไม่เคยคิดแค่วันนึงเราเลือกที่จะแบบเดินออกมาแล้วอยู่ในส่วนของเราดีกว่าเขาก็อยู่ส่วนของเขาไปรถเมย์ต้องเลือกระหว่างสามีตัวเองที่แบบชั่วๆอย่างเงี้ยเนาะกับผู้ชายดีๆแบบสกุลแต่ว่าเขามีภรรยาแล้วอ่ะโหพี่จะเลือกใครอ่ะถ้าต้องเลือกอ่ะคะไม่เอาทั้งคู่เลย1คือเอาจริงยอมอยู่คนเดียวดีกว่ามีลูกก็ไม่ได้อยู่กับลูกได้1คือถ้าสามีเราไม่ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ไปชีวิตเราไม่ได้มีอะไรดีขึ้นแล้วเราก็ถูกทําร้ายด้วยอันนี้เราเลือกเดินออกมาดีกว่ากับอีกหนึ่งคนที่แบบเป็นผู้ชายที่แสนดีมากแต่เขายังมีภรรยาอยู่แล้วเขาก็ยังไม่ได้หย่ากันเขาก็มีลูกด้วยก็ไม่ได้อยู่ดีอันนี้ผิดศีลธรรมละดังนั้นเราเลือกที่จะเดินออกมาดีกว่าถึงแม้ว่าเขาจะดีกับเราแค่ไหนอีกคนหนึ่งก็ไม่ควรอยู่ดีผู้ชายในโลกนี้มีอีกมากมายพี่ชอบจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นอันดีพี่ชอบคำตอบอันนี้เพราะอะไรหรือเปล่าเพราะปกติอ่ะเวลาเราเจอแต่พี่อะไรเวลาเราคุยอ่ะมันจะมีคนที่ตั้งคำถามเหมือนว่าระหว่างคนที่เรารักกับคนที่เราระหว่างคนที่ใช่ไม่จริงๆบางทีโลกนี้ไม่ได้มีแค่สองคนนั้นนะไม่ต้องเลือกเลยก็ได้นะใช่แต่ก็เข้าใจในอีกมุมนึงนะคะสำหรับบางคนน่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าชีวิตเขาไม่ได้มีทางเลือกเยอะมันก็จะมีคนพูดคำพูดแบบนี้แต่ถามว่าถ้าวันนั้นคุณไม่ได้มีตัวเลือกที่จะต้องเลือกคนอื่นก็อยู่กับตัวเองสุดท้ายก็กลับมาเลือกที่จะรักตัวเองหรือว่าอยู่กับคนในครอบครัวเราที่เรามีความสุขดีกว่าเมื่อกี้ที่พี่อ้อยบอกว่าเล่นเก่งสิ่งที่ทุกคนแบบปรับเรื่องมาจนรุ่นเมย์มากคือแบบทุกคนบอกเล่นเก่งคือเล่นแล้วน่าสงสารจริงๆอ่ะใช่คือเล่นแล้วเหมือนกับรถเมย์เป็นปีจริงๆอ่ะเป็นปีจริงๆที่ไม่คิดถึงรถเมย์เลยนะคิดถึงผู้หญิงคนนึงที่รู้สึกว่าคือเขาถูกทำร้ายมาเยอะแต่เมื่อกี้อย่างที่บอกค่ะว่าบางคนนะเขาไม่มีทางเลือกเยอะและบางคนเลือกที่จะไม่เริ่มต้นใหม่ด้วยนะเพราะรู้สึกว่าโหพี่คะหนูขี้เกียจไปเรียนรู้ใหม่อ่ะค่ะนี่ขนาดเรียนรู้มาตั้งหลายปีวันนึงยังค้นพบเลยว่าเขาเปลี่ยนไปขนาดนี้ถ้าหนูต้องไปเริ่มต้นใหม่นะหนูเหนื่อยแย่เลยก็เลยยอมเหนื่อยไปเรื่อยๆกับคนเดิมๆก็มีอันนี้เข้าใจค่ะรถเมย์ว่าทุกคนกลัวการเริ่มต้นใหม่พี่เอาจริงยิ่งถ้าเป็นสมัยเด็กๆความรู้สึกนี้จะมีแล้วก็เรียกว่าอะไรดีอ่ะมันเหมือนเด็กวัยรุ่นน่ะถ้าผ่านช่วงชีวิตตอนแบบเรียนมัธยมมาหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูว่าทุกคนรู้สึกแบบนี้นะคือมันเหมือนเวลาถ้าคนนึงมีแฟนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันไม่ได้อยากแบบเลิกกับแฟนคนนี้เพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับใครเพราะถ้าเกิดเริ่มต้นใหม่กับใครอีกเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอแบบเดิมๆอีกหรือเปล่ามันก็จะมีคนที่คิดแบบนี้บางทีก็อาจจะไม่ได้เปิดใจแล้วก็อาจจะเลือกที่จะยอมทนอยู่กับความรักเดิมๆที่มีอยู่อะไรเงี้ยแต่คำว่าเล่นเก่งแบบโตขึ้นคำว่าเล่นเก่งจะเปลี่ยนความคิดร้องไห้แบบน้ำตากดปุ๊บปิดปั๊บมากเลยอ่ะเมย์เวลาร้องไห้เวลาเล่นละครแล้วร้องไห้คิดอะไรอยู่อ่ะไม่คิดเลยคิดในบทเลยค่ะจริงๆรถเมย์ทุกครั้งในการเล่นละครรถเมย์จะพยายามเป็นตัวละครนั้นแล้วก็พยายามอินกับบทนั้นแต่ถามว่าแบบมันได้ทุกๆครั้งในการที่แบบมีพูดมาหน่อยนึงแล้วร้องไห้เลยได้ไหมอันนี้ก็ยังทำไม่ได้รถเมย์ก็ยังทำไม่ได้แต่ไอสิ่งที่เราทำได้ของรถเมย์เลยคือถ้าสังเกตฉากไหนที่ยาวๆแล้วเรามีแนวหลอกพูดหรือมีนักแสดงร่วมกันแล้วมีสภาพแวดล้อมที่มันเอื้ออำนวยอันนั้นไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะไปตามภาพแล้วมันเล่นได้แน่นอนคืออันนั้นจะรู้สึกไปตามอย่างนั้นเลยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่อะเวลาเล่นละครเรื่องนึงถ้าเราถ่ายทำแบบต่อเนื่องอะค่ะความรู้สึกเราจะอินกับตัวละครนั้นค่อนข้างสูงมากแล้วมันจะทำให้การแสดงเรียกว่ามันต่อเนื่องทางความรู้สึกอะถึงแม้ว่าเวลาถ่ายละครเราอาจจะถ่ายสลับต้นบ้างท้ายบ้างหรืออะไรก็แต่มันจะอินกับความเป็นตัวละครตัวนั้นแล้วเวลาเล่นมันจะเล่นได้โดยที่เราไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่นเลยเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้เทคนิครถเมย์อาจจะไม่เหมือนกับของคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะนะคะคิดว่าบทของปรีให้อะไรกับคนที่ดูได้บ้างคะรถเมย์ว่าอยากให้มองในมุมที่ผู้หญิงคนหนึ่งสามารถที่จะมีความอดทนได้แล้ววันหนึ่งเขาจะมีจุดในการตัดสินใจของคนได้เช่นกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความอดทนแล้วจุดจบมันจะไม่มีแต่เชื่อว่าสิ่งที่เขาพยายามทำมาทั้งหมดเขาอยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีแล้วมันก็จะทำให้เชื่อได้ว่าคนเราเนี่ยถ้าเราเป็นคนดีเรามีความอดทนที่ดีเราไม่เคยคิดร้ายกับใครวันหนึ่งจุดจบของเราก็จะได้ไปในทางที่ดีดูจากปรีได้เลยค่ะค่ะคุยกันกับหลายคนนะหลายๆคนก็บอกว่านักแสดงนะบอกสองตอนสุดท้ายยังไม่ได้เลยต้องดูอ่ะแต่ทุกคนไม่ยอมสปอยหมดเลยอ่ะมันมีได้ไหมอ่ะอยากบอกอะไรไหมคะคือบางทีมันอาจจะคือเราอยากเล่ามากนะมีคนมาถามรถเมย์เยอะมากอยากเล่ามากค่ะแต่สิ่งนึงที่เรารู้สึกว่าอรรถรสทางการรับชมของการดูอ่ะมันคือการที่เราไม่ต้องรู้อ่ะว่าไอตอนจบมันจะคืออะไรแล้วคุณก็สนุกไปกับการดูละครกับเราตอนนี้เราได้ดูพร้อมกันด้วยเพราะว่าทุกคนจะอยู่บ้านพวกเราจะได้อยู่บ้านเราจะนั่งเปิดละครไปพร้อมๆกันดังนั้นคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดหรือจะอยู่ต่างประเทศก็จะได้ดูและลุ้นไปพร้อมๆกันมันอาจจะไม่ใช่จุดจบที่คนดูหลายๆคนต้องการบางคนอาจจะชอบให้จบแบบนี้บางคนอาจจะไม่ชอบให้จบแบบนี้ก็ได้ดังนั้นก็ดูแบบความสนุกค่ะแล้วลุ้นไปพร้อมๆกันดีกว่าขอบคุณมากค่ะสรุปเป็นการสปอยที่ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเลยนะครับแปลว่าต้องไปดูเองนะคะไปเองไปเองอยากให้ทุกคนได้แบบลุ้นกับตัวละครไปด้วยค่ะอุตส่าห์ลุ้นกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยอีก2ตอนเองอ่ะก็เป็นลุ้นพร้อมๆกันมันอาจจะจบแบบที่คุณอยากให้มันเป็นก็อาจจะมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าจบแบบที่คุณไม่ได้คาดหวังให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าแต่ละอันมันก็มีจุดจบที่มันแตกต่างกันไปความคิดคนมันมีมากมายดังนั้นก็มีความสุขกับการดูละครค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็ลุ้นกันว่าเอ๊ะรีกับสกุลจะแลกกันไหมนะจุดจบของเขียนใช่จะเป็นยังไงจุดจบของแบบคนรู้คนจุดเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันใช่จริงๆพี่ชอบดูนะจริงๆคือเวลาค่ะก็จะบอกว่าเราดูละครเนี่ยเราก็จะยุให้เขาแบบว่าฟรีกับสกุลต้องได้กันสิคะแต่ในชีวิตจริงอ่ะต่างคนก็ต่างมีภรรยาต่างมีสามีกันไปแล้วใช่ใช่แล้วก็เป็นละครป๊อปเราก็จะไปเชียร์ให้เขาว่าได้สิเธอต้องคู่กันสิคะก็แปลกดีนะแต่จริงๆมีกลุ่มบางกลุ่มที่บอกว่าแบบเฮ้ยเอ้าอยู่ดีคุณเป็นคนดีมาทั้งเรื่องแล้วทำไมอยู่ดีคุณคิดว่าคุณจะแย่งคนอื่นล่ะมันก็จะมีประเด็นที่คนแบบคิดมุมนี้ด้วยเหมือนกันอย่างที่บอกไปเพราะว่าบางคนก็มองเรื่องศีลธรรมในแง่ของคนที่เป็นคนทำงานเนี่ยพี่ชอบนะเวลาทำละครออกไปแล้วมีคนเถียงกันนะคะคือมีคนคิดหลายๆอย่างรู้สึกว่ามันทำให้การดูละครของเรามันดูแบบมันไม่ไร้ค่าดูแค่เอาสนุกแต่ถ้าดูแล้วคิดไปด้วยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนนี้อย่างนั้นทำไมคนนี้อย่างนี้พี่รู้สึกว่าเอ้ยที่เราหวังที่เรากำลังคิดอย่างนี้อยู่อ่ะมันเป็นประโยชน์อะไรใช่มีอยู่คอมเมนต์นึงใน Facebook ของทางแกรมมี่อะค่ะแล้วรถเมย์เข้าไปเปิดดูมีโอกาสได้ไปเปิดดูแล้วเขาเป็นคนหนึ่งที่ดูละครค่ะแล้วก็เขียนคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของละครได้แบบเฮ้ยนึกว่าเขาเป็นนักแสดงในเรื่องอะค่ะเขาคอมเมนต์ดีมากเขาบอกว่าการดูละครเรื่องนี้ได้อะไรบ้างถ้าเรารู้จักมองไล่ตัวละครทีละคนแล้วก็อธิบายยาวเหมือนแบบมันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยใช่นี่แหละคือสิ่งที่แบบคนดูเราเป็นคนเล่นละครเราอยากให้ทุกคนดูแล้วมันคือการเข้าใจแบบนี้นี่คือสิ่งที่ถูกต้องมีคนนั้นไปเขียนแล้วรู้สึกโหเฮ้ยประสบความสําเร็จมากกับการที่แบบมีคนคิดแบบนี้อย่างที่เราอยากให้เป็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องดูตอนจบเราก็รอลุ้นกันเนาะใช่ต้องรอลุ้นกันค่ะจ้ะขอบคุณแม่มากครับขอบคุณค่ะยินดีค่ะพี่โอเคถึงบ้านพอดีนะคะใช่ถึงบ้านแล้วเนี่ยโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าเจอกันค่ะโหน่าดูที่สุดยังไงก็ตามเผื่อว่าใครก็ตามทีอาจจะต้องไปดูย้อนหลังก่อนก็ได้นะคะเพราะมันเป็นละครที่ดูซ้ำได้นะคือพอมาดูแต่ละครั้งแล้วมันได้วิธีคิดย้อนไปดูจะได้รู้ว่าคุยอะไรกันใช่และสำหรับคนที่ดูมาโดยตลอดค่ะอยากบอกว่าเรามาดูพร้อมๆกันเถอะเพราะดาราแต่ละคนไม่เคยบอกเลยว่ามันจะยังไงจะลงตัวยังไงลงเอยยังไงต้องติดตามกันค่ะ
คนอย่างฉันขาดได้ไม่ยอมให้ยามผิดอย่างไรจะทำไม่กลัวสิ่งใดเมื่อไม่ชอบจะเป็นที่สองก็จำเป็นต้องรัก